าสุดไปเที่ยวมาเซ็กซี่เลยใช่ก็คือเราก็เตรียมชุดว่ายน้ำไปเยอะมาก uh-huh. แล้วทุกคนก็เตรียมชุดว่ายน้ำไปเยอะมากเหมือนกัน uh-huh. ก็เป็นทริปเพื่อนๆอะไรเงี้ยมีน้องวาวามีน้ำฝนอะไรเงี้ยค่ะ uh-huh. ก็ไปถ่ายสนุกๆกันอะไรเงี้ย uh-huh. ทะเลเดือดเลยทีเดียวทะเลเดือด ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราอาจจะไม่คนอาจจะไม่เคยเห็นเราในแบบนี้มั้งคะ นานแค่กว่าตัดสินใจที่จะลงโซเชียลให้แฟนได้ดูอะไรเงี้ยนะผมว่าเผ็ดมากไม่นานนะแต่งรูปนานกว่าแต่งรูปนานกว่าหรือว่าเป็นเพราะเราผอมเราก็เลยแบบอยากจะแบบเซ็กซี่ป่ะแต่ว่ากล้าใส่ขึ้นมากอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ไอแบบดูผอมใช่ผอมลงสวยด้วยอะไรเงี้ยใช่ผอมลงเยอะเหมือนกันใช่ก็เลยแบบขอแบบเซ็กซี่สักหน่อยอะไรอย่างงี้เป็นกิมมิกคือ30แล้วอะคือถ้าเกิดไม่ถ่ายตอนนี้อีกหน่อยก็ไม่ได้ถ่ายแล้วนะจบเลยอะไรเงี้ยเรารู้ตัวแม้ว่าเราเซ็กซี่ขึ้นมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแบบมั่นใจดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเวลาจะแต่งแบบใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือก็อย่างที่บอกค่ะแต่30แล้วเอาสักหน่อยเนาะเอาสักหน่อยเดี๋ยวแบบต่อไปก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้แหละก็คือเซตนี้พอแล้วหรอหรือว่ายังไงครับพอก่อนแซ่บกว่านี้พอก่อนอันนี้แซ่บสุดอันนี้แซ่บสุดที่เคยใส่มาแล้วใช่ใช่แต่จริงๆถ้าเกิดว่าถ่ายคนเดียวอ่ะเราก็ไม่ทำนะแต่เนื่องจากว่าทุกคนพร้อมเพียงกันในการที่บังคับเราใส่มีการขู่เข็นกันเล็กน้อยว่าเฮ้ยทุกคนใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น้องใช่เราก็โดนว่ามาเพื่อนเพื่อนออกแนวแบบบังคับขู่เข็นก็คือประมาณนึงอะค่ะแต่ก็บอกว่าก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าทุกคนแบบว่าบิกินี่หมดเลยแล้วเราใส่ชุดแบบแขนยาวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะดูเด่นไปก็จะดูไม่เข้าพวกอะไรเงี้ยเซฟตัวเองยังไงบ้างไหมหรือว่าอยู่กับเพื่อนก็ไม่เป็นไรเซฟเซฟเป็นยังไงเลยแบบเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แบบว่าโดนแบบวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แบบบางคนก็จะกระช่องแบบซูมจับผิดว่าเป็นการตัดต่อหรือเติมขานู่นนี่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีกังวลกับด้านนั้นไหมคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าเราก็ลงแบบมั่นใจอยู่แล้วว่าคุณเราดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็ลงมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราผอมลงแล้วก็เราก็คงจะพยายามเมนเทนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเมนเทนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยพี่แบบเป็นไงบ้างคุณมาคอมเมนต์ก็ดีค่ะก็ดีส่วนใหญ่ก็ดีก็จะแบบแซ่บอะไรเงี้ยมีงานเซ็กซี่ติดต่อเข้ามาไหมจ๊ะแบบอยากให้ถ่ายแต่เพราะเห็นแบบไหนๆแบบจัดทะเลเดือดขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยมีค่ะมีบ้างสนใจไหมจ๊ะหรือว่าคือถามว่าสนใจไหมก็มันก็เป็นอาร์ตอย่างนึงอ่ะไอ้ว่าการถ่ายเซ็กซี่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราตอนนี้เรายังไม่อยากทำเรายังไม่อยากถ่ายแต่ถ่ายเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคเขาติดต่อมาหลังจากที่เห็นเซ็ตนี้หรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็มีค่ะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่อยๆแต่ว่าพอหลังจากอันนี้ก็เยอะขึ้นแต่รับไปพิจารณาอยู่บ้างใช่ไหมอะไรแบบว่ารับไปพิจารณาอยู่บ้างถ้าเกิดแบบยอมปฏิเสธไปแล้วไม่ค่ะก็ทำไมก็ฉันก็ไม่เกิดเซโนเลยถ้าจะถ่ายเราจะพิจารณาจากอะไรนะเราดูอะไรก่อนหมายถึงถ้าจะถ่ายเซ็กซี่ถ้าหนูอยากจะถ่ายจริงหรือลงอะไรก็ดูว่ามันเบอร์ไหนใช่เพราะว่าเราควบคุมการถ่ายไม่ได้อยู่แล้วเราก็เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็เลยเลือกที่จะเซโนดีกว่าอะไรเงี้ยจนกว่าจะชัวร์ว่ามันไม่ได้มากเกินไปคืออาจจะไม่คือถ้าถ่ายเซ็กซี่ชุดว่ายน้ำคงไม่ถ่ายแต่ว่าถ้าถ่ายเป็นโอเคเซ็กซี่สปอร์ตดูไม่โป๊มากไม่ใช่ชุดว่ายน้ำเพียวๆอันเนี้ยเราโอเคแสดงว่าที่ติดต่อมานี่แอบแบบยังหวานเลยเซ็กซี่ประมาณนั้นหรือเปล่าเลยถูกปฏิเสธไปใช่คอนเซ็ปต์ก็คือเซ็กซี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นก่อนหน้านี้เห็นเลยให้คือให้สัมภาษณ์ว่าแบบไม่กล้าถ่ายด้วยน้ำลงโซเชียลแบบเซลฟี่เลยเพราะเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ใช่แต่พ่อแม่ก็ปล่อยแล้วล่ะค่ะปล่อยแล้วล่ะค่ะพ่อมีไม่ปลื้มมั้งไหมจ๊ะแบบห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ลูกสาวโชว์อะไรอย่างเงี้ยพ่อไม่เห็นห่วงพ่อไม่ห่วงนะไม่ห่วงเลยใช่ไหมอย่างลูกจะมีไปคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างเลยไม่นะแม่ก็ว่าแม่ก็ปกติคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มีออกอาการไม่พงไม่ปลื้มอะไรอย่างงี้ไม่ไม่กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเหรอครับไม่เห็นห่วงพ่อไม่ห่วงนะไม่ห่วงเลยใช่ไหมอย่างลูกจะมีไปคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างเลย
ไม่นะแม่ก็ว่าแม่ก็ปกติคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มีออกอาการไม่ปุ้มไม่ปื้มอะไรอย่างงี้มากกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเหรอคะถูกใจลูกสาวแต่งสวยใช่กดไลค์ด้วยเค้าก็เล่น Instagram ก็กดไลค์เหมือนกันแสดงว่าต่อไปก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ได้แต่อาจจะไม่เยอะขนาดนี้แหละก็ต้องมีเบาๆบ้างเพราะอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วใช่ดูแล้วเนาะถ่ายไปแล้วใช่ก็แบบนานๆทีอะค่ะได้ไปเที่ยวเนาะแล้วก็เลยแบบถ่ายรูปซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่ขนาดนี้หนุ่มๆก็ต้องเข้ามาด้วยแหละมีบ้างไหมมีบ้างมีบ้างก็มีคุยเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆทั่วไปไม่ได้ยังไม่มีอะไรพิเศษแต่ถ้ามีแฟนแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีตอนนี้ยังไม่มีทำงาน7วันน่ะยังไม่มีเวลานอนยังน้อยเลยค่ะคือว่าขอดูไปก่อนยังไม่กล้าที่จะเปิดตัวเพราะแบบไม่อยากรู้ว่าอะไรอย่างนี้ป่ะไม่เรางานเยอะอ่ะคือเครียดเรื่องงานมากกว่าเพราะตอนนี้เหมือนเป็นอะไรที่เราโฟกัสการทำงานมากเพราะว่า1คือละครแล้วบทแต่ละบทที่เราได้รับเนี่ยมันค่อนข้างยากมากอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็มาในพร้อมกัน3เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยจันทร์อังคารพุธ1เรื่องพฤหัสศุกร์เสาร์1เรื่องแล้วก็หนังอีกก็กลายเป็นแบบหลังจากเรื่องแรกที่ถ่ายไปก็คาบเกี่ยวกับอีก2อันกลายเป็น3ละคร3ใช่ไม่ได้หยุดเลยค่ะก็คือต่อกันเลยมา2ปีแล้วอะแต่เข้ามาเราก็รับไว้พิจารณาแบบว่าลองคุยก่อนอะไรเงี้ยมีมั้ยหรือว่าเราตัดหรือแบบฉันจะไม่คุยกับใครนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไงคือก็คุยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรแบบมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะแบบเราต้องให้กับงานเป็นหลักงานก่อนจำบทก่อนอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันหักไปอีกทีเนาะโอเคขอบคุณค่ะ